ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ำทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำมากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ LINE ID มอสโตะ95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิกอาการ์ดเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทำสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเสน่ห์ของคุณคืออะไรน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้เสน่ห์ของคุณคืออะไรคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่The High Priestess เสน่ห์แต่ไหนแต่ไรมาเหมือนจะมีเสน่ห์ตั้งแต่เกิดเป็นเด็กก็น่ารักแบบนี้Wheel of Fortune ตัวแทนของความโชคดีใครๆก็มองคุณว่าคุณเป็นตัวแทนของความโชคดีแล้วก็3เหรียญ Three of Pentacles 8เหรียญ Eight of Pentacles 1เหรียญ Ace of Pentacles โอ้ยสุดยอด โชคดีจริงด้วยเดี๋ยวมาขยายความกันอัศวินถ้วย Nine of Cups แล้วก็ Strange ใบนี้มาผมชอบสิงโตน่ารักใบนี้ผมชอบสิงโตเชื่องเชื่องแล้วก็ Judgmentดีมากดีงามจริงๆพลังงานกองนี้คุณกองที่1เสน่ห์ของคุณคืออะไรก่อนจะมาขยายความกันก็ต้องย้ำทุกครั้งเช่นเคยนะครับว่านี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างเป็นพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณ 100% นะครับไม่สามารถตรงทุกท่านที่ต้องพูดทุกครั้งเพราะว่าช่องเรามีคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเพิ่มขึ้นมากด้วยนะเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับกับสไตล์การดูดวงและวิธีการดูของผมแบบมาประมาณนี้นะไม่ต้องซีเรียสดูเป็นแนวทางพอคุณกองที่หนึ่งเสน่ห์ของคุณคืออะไรบอกเลยว่าคุณมีเสน่ห์ตั้งแต่เกิดเสน่ห์ตั้งแต่เกิดคือหมายความว่าเกิดมาก็ดูดีดูน่ารักน่าชังน่าทนุถนอมเรียกว่ามีแต่คนห้อมล้อมรายล้อมญาติพี่น้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นอะไรแบบนี้นี่คือแนวโน้มของลักษณะของ High Priestess ถ้าจะย้อนวัยไปในวัยเด็กหรือช่วงที่เกิดมานะความมีเสน่ห์ตั้งแต่เกิดก็ได้หรือจะมามีเสน่ห์ตอนโตก็ได้อย่างเช่นตอนเรียกว่ามาฉายแววตอนวัยรุ่นแบบนี้ก็ได้เช่นกันเอาเป็นว่าเสน่ห์ของคุณนั้นติดตัวมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่แรกเกิดเลยหรือกระทั่งวัยเด็กวัยรุ่นได้หมดประมาณนี้ความ High Priestess กับใบแรกนะครับเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคุณมันไม่ใช่เรื่องความสวยความงามรูปร่างหน้าตาหล่อสวยใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงหลักๆเลยเสน่ห์คุณอยู่ที่คุณดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูเป็นสิ่งโชคดีของทุกๆคนเป็นความโชคดีของคนแวดล้อมคนรอบข้างคนแวดล้อมจะรู้สึกว่าใครเจอคุณคนนั้นโชคดีแล้วถ้ามองย้อนไปอย่างที่กล่าวถึงเมื่อกี้ถ้าคุณที่มีความน่ารักมีความเสน่ห์ตั้งแต่เด็กๆอะไรแบบนี้บางท่านนะคืออาจจะเกิดมาในครอบครัวที่มีเงินมีทองพอสมควรเกิดมาแล้วสุขสบายหรือตีความได้ว่าก่อนคุณจะเกิดนะครอบครัวคุณอาจจะไม่สุขสบายเท่าไหร่แต่พอคุณเกิดมาเท่านั้นแหละไม่รู้เงินทองมาจากไหนทำให้ครอบครัวฐานะดีขึ้นแบบนี้เป็นอภิชาติบุตรเป็นลูกที่นำโชคให้พ่อแม่แบบนี้ก็ได้เช่นกันลองดูนะครับถ้ารู้สึกพลังงานไม่ตรงสามารถทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ถ้าตรงก็รับไปเป็นพลังงานรับไปเป็นแนวทางนะและแม้จะไม่ตรงก็สามารถดูเป็นแนวทางได้เช่นกันย้ำเสมอว่าดูดวงดูให้เกิดประโยชน์นะเอาไว้ใช้เป็นแนวทางพอนะครับมาต่อโอเคใครๆเห็นคุณเขาก็รู้สึกโชคดีเขาเชื่อว่าการได้รู้จักคุณได้ใกล้ชิดคุณเป็นความโชคดีนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะบางคนอาจจะงงว่าเสน่ห์ยังไงไม่เข้าใจลองทบทวนดีๆถ้าเราเป็นที่สนอกสนใจของคนรอบข้างใครคิดว่าเจอเราแล้วโชคดีใครๆก็อยากเข้าหาเราแบบนี้มันเสน่ห์ไหมล่ะใช่ไหมล่ะคนที่มารู้จักคุณได้ใกล้ชิดคุณมักจะมีโชคดีด้านการเงินและตัวคุณเองก็เป็นคนขยันขันแข็งมีอะไรทำอยู่เสมอเรียกว่าคุณเป็นคนที่ไม่งอมืองอเท้าพูดตรงๆเลยนะเป็นข้อดีที่เรียกว่าหาคุณจะมีอะไรทำนั่นนิดนี่หน่อยมีโปรเจกต์ใหม่ๆคิดอะไรออกอยู่เสมอแล้วก็ขยันขันแข็งอยู่นิ่งไม่เป็นเรียกว่าความขยันทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเพราะว่าคุณจะพัฒนาตัวเองได้เร็วมากค้นพบตัวเองได้เร็วมากการค้นพบตัวเองได้เร็วการรู้ว่าตัวเอง ชอบอะไรถนัดอะไรมีใจรักอะไรนี่ก็ยิ่งเสริมเสน่ห์คุณให้มีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นชายหรือหญิงทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะนอกจากคุณการที่มีเสน่ห์ตั้งแต่เกิดแล้วคุณยังมีเสน่ห์จากความขยันขันแข็งการทำงานเก่งด้วยการที่คุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรการที่คุณมีสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบตั้งใจทำในสิ่งที่รักเนี่ยเป็นเสน่ห์ของคุณบางคนอาจจะมีความชำนาญในสิ่งที่ชอบงานศิลปะงานครัวงานอาหารงานก่อสร้างงานช่างงานซ่อมแซมสวยๆงามๆหรือแม้แต่การพูดงานพิธีกรงานออกสื่อบางคนทำช่อง YouTube บางคนเป็นดาว TikTok เป็นเน็ตไอดอลอะไรแบบนี้คุณขยันหาทำสิ่งที่คุณชอบเรียกว่าสรรหามาทำแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนี่ยยิ่งทำให้เสน่ห์คุณเพิ่มขึ้นยิ่งดึงดูดคนมากขึ้นเผลอๆบางท่านมีแฟนคลับเป็นของตัวเองด้วยสมัยนี้เราแทบทุกคนมีสื่ออยู่ในมือเราสามารถใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ได้บางทีการทำผลงานอะไรออกสื่อแล้วมีคนติดตามสัก10 คน20 คน100 คนหรือ1,000 คน10,000 คนคุณก็ถือว่าเป็นที่รู้จักของแวดวงของคุณแล้วถูกไหมครับนะเสน่ห์คุณติดตัวมาแต่เกิดแล้วยิ่งคุณหาโน่นหานี่ทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบค้นพบตัวเองไวคุณยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นและคุณก็นำโชคดีให้คนรอบข้างอยู่เสมอทุกๆคนเขามองไม่ผิดว่าคุณคือความโชคดีของพวกเขาการเจอคุณเป็นความโชคดีการได้มาใกล้ชิดคุณเป็นความโชคดีหลายคนได้มารู้จักคุณแล้วได้รับโชคลองไปสังเกตดูว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไหมบางทีมิตรใหม่มารู้จักคุณไม่นานเท่าไหร่อ้าวเขาได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นหรือถูกลอตเตอรี่ได้รับโชคลาภลอยอะไรแบบนี้อ้าวทำเป็นเล่นไปลองไปย้อนดูดีๆชีวิตคุณมีเคสทำนองนี้หรือไม่มีนะลองดูนะชื่อเสียงของคุณเป็นที่กล่าวขานในแวดวงคนรู้จักว่าคุณคือความโชคดีของทุกๆคนยิ่งทำให้มีคนอยากเข้ามาหาคุณอยากมามอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณไม่ว่าจะในสถานะอะไรตั้งแต่คนรู้จักญาติพี่น้องเพื่อนกันหรือแม้แต่อยากจะมาจีบเอาเป็นว่าคุณดึงดูดคนทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นคุณก็คัดกรองเอาดีๆว่าจะคบหาใครแบบไหนเพราะคนจะเข้ามาย่อมมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันแต่ความพลังงานอัศวินถ้วยผมทายดีว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นคนดีถ้าจะมีส่วนน้อยเป็นแกะดำบ้างคุณก็ไปคัดออกเอาเองนะครับแล้วแต่บริบทชีวิตของแต่ละท่านไม่เหมือนกันที่แน่ๆพอคนที่เข้ามาหาคุณเข้ามารู้จักคุณแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะตามใจคุณยอมคุณสปอยคุณด้วยนี่มองเป็นข้อดีก็ดีคือคุณอยากได้อะไรก็ได้โดยง่ายแล้วก็สมหวังโดยง่ายมีคนพร้อมช่วยเหลือมีคนพร้อมซัพพอร์ตแต่ว่าถ้าจะมองเป็นคำแนะนำคำเตือนเล็กน้อยคืออย่าเผลอตัวอย่าเผลอทะนงตนขออนุญาตไม่ได้ว่านะอันนี้ให้คำแนะนำด้วยความหวังดีจริงๆว่าบางทีเรามีคนรักมากๆมีคนเชียร์มากๆมีคนซัพพอร์ตมากๆบางทีตัวมันพองใจมันฟูระวังอย่าลืมที่มาว่าเรามีที่มายังไงวางตัวดีๆทำตัวน่ารักเสมอต้นเสมอปลายเขาดีกับเราแล้วให้เราดีกับเขาด้วยอย่าเผลอหยิ่งอย่าเผลอทะนงตนอะไรแบบนี้ใจฟูใจพองได้แต่กิริยาอาการมารยาทขอให้สวยงามเช่นเคยประมาณนี้รักษากิริยาอาการมารยาทไว้ให้ดีถูกกาลเทศะคุณจะเป็นขวัญใจเป็นที่รักของใครต่อใครได้อีกยาวนานเลยทุกสิ่งที่คุณทำล้วนมาถูกทางไม่ว่าจะเป็นความสามารถส่วนตัวความชอบเฉพาะตัวอะไรก็แล้วแต่ที่คุณตั้งใจทำลงมือทำณปัจจุบันนี้จะส่งต่อคุณไปยังความก้าวหน้าอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นตราบจนเรียกว่าทั้งชีวิตนะครับตลอดชีวิตนะครับนะประมาณนี้นะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่คุณจะได้สารฝันของคุณเติบโตยิ่งขึ้นไปโดยมีบุคคลจำนวนมากห้อมล้อมคุณคอยเป็นกองเชียร์คุณคอยแบ็กอัพคุณคอยซัพพอร์ตคุณเพราะพวกเขาเหล่านั้นมองว่าคุณมีเสน่ห์น่าดึงดูดคุณนำความโชคดีมาให้ทุกคนคุณคือความโชคดีคุณคือแสงสว่างคุณคือออร่าของพวกเขาอะไรแบบนี้นะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคุณมาถูกทางและคุณกองที่1เป็นกำลังใจให้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาการ์ดวันนี้ในหัวข้อเสน่ห์ของคุณคืออะไรน่าสนใจอีกเช่นเคยนะคุณขอมาเราจัดให้เสน่ห์ของคุณคืออะไรคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ The Fool โอ้โหอุดมความสุข Temperance สุดยอดบาลานซ์ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม2 เหรียญการันตีการบาลานซ์ชีวิตที่เก่งกาจอะไรก็ว่าไปแล้วก็ The Chariot พูดจริงทำจริงทำทันทีเสน่ห์นะ7 ถ้วย Seven of Cups บริหารจัดการเก่งโห justice มีความยุติธรรมสูงยึดความถูกต้องด้วยแล้วก็1 ไม้เท้า Ace of Wands ทำการใดมักสำเร็จโอ้ชัดเจนเลย6ไม้เท้า six of wands ชัดเจนมากคุณกองที่2มาขยายความกันนะครับว่าเสน่ห์ของคุณคืออะไรแต่ก่อนจะขยายความกันก็ย้ำทุกครั้งเช่นเคยว่านี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะมันจะไม่สามารถตรงกับทุกท่าน 100% ไม่ใช่ดวงของคุณนะครับนะดูเป็นแนวทางพอที่ต้องพูดทุกครั้งเพราะว่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันจำนวนมากเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันกับสไตล์แนวทางการดูดวงของผมประมาณนี้นะดูเพลินๆเป็นแนวทางนะครับนะดูดวงดูให้เกิดประโยชน์โอเคคุณกองที่2เสน่ห์ของคุณคืออะไรบอกเลยว่าอย่างแรกเลยที่คนอื่นจะเห็นได้ชัดเตะตาเปรี้ยงเลยคือความบันเทิงล้านลามีความสุขความอารมณ์ดีของคุณแนวโน้มคุณกองที่2นี้เป็นคนอารมณ์ดีมีความสนุกเฮฮาล้านลาอยู่เสมอความเป็น The Fool อย่าไปแปลคำว่า The Fool ว่าคนโง่อะไรแบบนี้นะไม่ใช่นะความ The Fool คือตัวแทนของคนอารมณ์ดีคนมองโลกในแง่ดีไม่กลัวอุปสรรคอะไรแบบนี้แม้จะตามภาพเนี่ยจะมีความประมาทอยู่นิดนึงคือล้านลาริมหน้าผาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะคุณมีความระแวดระวังตัวอยู่พอสมควรที่แน่ๆคือคุณมีความสุขรัศมีความสุขของคุณแผ่ถึงคนอื่นคนอื่นสัมผัสได้ว่าคนนี้มีความสุขแน่นอนเข้ามาหาแล้วชีวิตดีคุยด้วยแล้วสบายใจอะไรแบบนี้จุดเด่นอีกอย่างที่เป็นเสน่ห์ของคุณคือคุณเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตได้เก่งบริหารจัดการเก่งทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้เก่งยกนิ้วโป้งกดไลค์ให้เลยอย่างนี้เลยคุณยอดเยี่ยมมากในการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะย้ำว่าทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่คุณจะไปมีงานมีการหรือเข้าไปบริหารจัดการสิ่งใดก็แล้วแต่กิจกรรมทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่มันดูซับซ้อนหรือดูยากในสายตาคนอื่นคุณจะทำให้มันดูง่ายลงได้คุณจะสามารถตัดทอนขั้นตอนตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไปได้สมมุติกิจกรรมหนึ่งที่คนอื่นดูเหมือนยากอาจจะต้องใช้10-20 ขั้นตอนกว่าจะสำเร็จคุณจะมองออกอ่านขาดว่าเฮ้ยขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นตัดทิ้งได้ส่วนนี้ไม่จำเป็นตัดทิ้งได้นำน้ำทิ้งไปเหลือแต่เนื้ออะไรแบบนี้คุณจะบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เก่งมากเน้นย้ำเลยว่าคุณเก่งในการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนี่คือเสน่ห์คุณอย่างชัดเจนในด้านการใช้ชีวิตและการทำงานคนแวดล้อมคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการงานโดยตรงนะเขาจะทึ่งคุณมากว่าคุณทำได้ไงวะประมาณนี้คนอื่นก็ทำกันยากกว่าจะได้กว่าจะสำเร็จขั้นตอนเยอะแยะคุณมามองแป๊บเดียวอ่านขาดเลยว่าต้องตัดตรงไหนทิ้งเอาแค่สิ่งจำเป็นเหลือไว้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเท่ากันเผลอๆดีกว่างานเสร็จเร็วกว่าคุณภาพดีกว่าด้วยซ้ำเหลือเวลาไปจิบกาแฟล้านลาสบายใจตามภาษาคุณเนี่ยนะคนเก่งไม่ได้แปลว่าต้องนั่งทำงานเช้ายันค่ำไม่ได้แปลว่าต้องทำงานหนักนะครับคนเก่งคือคนที่ทำงานสมาร์ทฉลาดทำประมาณนี้แล้วคุณก็เป็นแนวนั้นฉลาดทำเป็นคนสมาร์ทคิดปุ๊บทำปั๊บทำทันทีไม่ชอบเหลืองานไว้ให้เป็นเรียกว่าดองงานนะไม่ผลัดวันประกันพรุ่งอะไรแบบนี้อะไรที่ต้องทำทันทีทำเดี๋ยวนี้คุณก็ทำเดี๋ยวนี้อะไรความสำคัญน้อยกว่าเอาไว้ตามลำดับขั้นไว้ทีหลังอะไรว่ากันไปโดยลำดับคุณให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆได้อย่างดีบริหารจัดการเก่งไม่ว่ามีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณมากมายแค่ไหนตามเนี่ยนะตัวเลือกสารพัดไม่ว่าจะเป็นการงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องใดก็แล้วแต่คุณจะจัดลำดับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนบริหารจัดการเก่งเสน่ห์ของคุณอยู่ตรงนี้เลยนะเป็นคนมีความสุขที่บริหารจัดการเก่งทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องคนอื่นเรื่องตัวเองได้หมดใครมาปรึกษาคุณไม่ผิดหวังและคุณก็ยังมีความยุติธรรมยึดถือความถูกต้องเป็นหลักคุณนี่ตรงเป็นไม้บรรทัดเลยเรียกว่าอาจจะยอมหักไม่ยอมงอเลยข้อดีคือชีวิตจะดำเนินไปด้วยความถูกต้องแต่มีข้อติงเตือนไว้นิดนึงว่าบางทีการตรงเกินไปยอมหักไม่ยอมงอมันอาจสร้างความเสียหายมากกว่านะอาจจะไม่คุ้มบางทีเกิดความเสียหายไปแก้ทีหลังไม่คุ้มบางทีอาจจะต้องโอนอ่อนผ่อนตามบ้างหรือยอมงอนิดหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทุจริตนะคือหมายความว่ารับฟังคนอื่นแล้วก็โอนอ่อนผ่อนตามบ้างในจุดที่โอนอ่อนได้แต่ถ้าสิ่งไหนผิดก็ว่าไปตามผิดอันนั้นคุณทำถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่ตรงเป๊ะจนไม่ยอมทุกเรื่องไม่ยอมคนทุกเรื่องยอมหักไม่ยอมงอทุกเรื่องแบบนั้นจะเสียหายมากกว่าได้ผลดีไม่ดีต้องอยู่ให้เป็นโอนอ่อนผ่อนตามอารมณ์อร่วยตามความจำเป็นแข็งในจุดที่ควรแข็งอ่อนที่จุดที่ควรอ่อนแล้วก็บาลานซ์ชีวิตดีๆจริงๆผมไม่ต้องเตือนเยอะหรอกเพราะคุณบาลานซ์ชีวิตเก่งอยู่แล้วบริหารจัดการเก่งอยู่แล้ว เพียงแต่การรักความยุติธรรมเนี่ยบางทีอาจจะเผลอทำให้คุณไปแข็งกระด้างในบางเรื่องอันนี้แนะนำตรงๆนะครับนะถ้าปรับตรงนี้ได้อีกนิดนึงเสน่ห์คุณจะทวีคูณขึ้นไปอีกจากการที่มีเสน่ห์อยู่แล้วเนี่ยถ้าลดความกระด้างลงสักนิดนะไอความตรงเป็นไม้บรรทัดความยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยถ้าลดลงได้นะแนะนำตรงๆนะเสน่ห์คุณจะทวีคูณขึ้นอีกเยอะเลยนะประมาณนี้นอกนั้นไม่มีอะไรน่ากังวลชีวิตคุณมาได้ขนาดนี้คนแวดล้อมล้วนแต่ชื่นชมคุณคนส่วนใหญ่คนปกติจะชื่นชมคุณอาจจะมีบ้างคน2คน2 3คนที่เห็นคุณดีเกินหน้าเกินตามีคนห้อมล้อมอาจจะอิจฉาอะไรบ้างแต่เขาเหล่านั้นจะทำอะไรคุณไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจเลยและถ้าคุณยิ่งทำความดีอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็วางตัวดีๆเผลอๆคนที่เคยไม่ชอบคุณก็จะกลับใจมาชอบคุณด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเสน่ห์ของคุณเนี่ยแหละเหมือนจะต่อแบบกำปั้นทุบดินแต่มันคือความจริงคนบางคนต่อให้ไม่ชอบหน้ากันแต่พอใกล้ชิดกันบ่อยๆพอเห็นว่าคุณเก่งจริงว่าคุณแน่จริงเผลอๆสิ่งที่คุณทำไปเอื้อประโยชน์เขาด้วยเขากลับกลายเป็นกลับมาชอบคุณจากเคยไม่ชอบหน้าเผลอๆกลายเป็นเพื่อนสนิทเป็นไปได้เสน่ห์คุณทำงานตลอดเวลาคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากการงานเด่นสุดๆส่วนเรื่องอื่นก็เด่นไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าถ้าอ่านตามหน้าไพ่นี้คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จการงานอย่างเลิศที่สุดเพราะอะไรเพราะเสน่ห์ของคุณเนี่ยแหละครับเสน่ห์ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนะครับเรื่องความสุขส่วนตัวเป็นคนที่ดูล้านลามีความสุขอยู่เสมอใครๆก็อยากเข้าใกล้บริหารจัดการเก่งทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแบบนี้คุณสำเร็จแน่นอนทุกอย่างไม่ว่าจะช้าจะเร็วตามวาสนาตามแรงบุญตามสภาพแวดล้อมแต่ละท่านไม่เหมือนกันบริบทชีวิตของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ดูไว้เป็นแนวทางว่าคุณมีเสน่ห์ทำนองนี้แนวนี้ประมาณนี้ใช้เสน่ห์ที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุดอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเป็นใช้ได้ชีวิตนี้เจริญรุ่งเรืองท้ายให้อย่างนี้นะครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอการ์ดวันนี้หัวข้อเสน่ห์ของคุณคืออะไรเสน่ห์ของคุณคืออะไรหัวข้อนี้น่าสนใจเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้แน่นอนเสน่ห์ของคุณคืออะไรคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่เดอะสตาร์โอ้โหดาวเด่น3 ดาบ Three of Swords ไม่ต้องกลัวดาบเดทไม่ต้องกลัวเดทเดี๋ยวมาขยายความกันทีเดียวคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้The Magician ผมเห็นละชัดเจน1 ถ้วย Ace of Cups แล้วก็ The Hermit มีบุคลิกของฤาษีแม่ชีอะไรแบบนี้นักบวชนักพรตคุณเป็นคนที่มีความสงบน่าเลื่อมใสรู้ตัวเปล่านี่ก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์นะ The World และ3 ถ้วยThree of Cupsยินดีล่วงหน้าความสุขความเจริญเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่ที่คุณได้ดูคลิปนี้เลยหรือในอนาคตอันใกล้กันแล้วแต่คุณกองที่3เสน่ห์ของคุณคืออะไรเดี๋ยวมาขยายความกันแต่ก่อนจะขยายความก็แน่นอนนะครับต้องย้ำกันอีกเช่นเคยว่านี่คือดวงรวมดวงโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะที่ต้องพูดทุกครั้งเพราะว่าช่องเรามีคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นจำนวนมากด้วยต้องแนะนำกันไว้ก่อนเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าสไตล์การดูดวงผมเป็นดูแบบนี้พูดแบบนี้ทำนองนี้นะประมาณนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะว่าดูเป็นแนวทางเพลินๆอย่าเอาไปปักใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นไม่ใช่คำทำนายผมไม่สามารถครอบงำชีวิตคุณได้นะโอเคคุณกองที่3เสน่ห์ของคุณคือคุณมีออร่าในตัวเองสูงมากไม่ว่าคุณจะเป็นชายจะเป็นหญิงอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรอยู่ที่ไหนไลฟ์สไตล์ยังไงก็แล้วแต่คุณจะมีออร่าบางอย่างในตัวคุณที่คุณเองก็อาจจะไม่รู้ตัวหรือเริ่มรู้ตัวแล้วเพราะอาจจะมีคนเริ่มทักว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาดูมีสง่าราศีดูสดใสอะไรเงี้ยหรืออาจจะดูอ่อนเยาว์เรียกว่ามองแล้วเจริญหูเจริญตาประมาณนี้คนรอบข้างจะชื่นชอบคุณหลายท่านมีโอกาสที่จะหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพื้นฐานด้วยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโบนัสนะครับจริงรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ใช่เรื่องประเด็นหลักสักเท่าไหร่แต่ถ้ารูปร่างหน้าตาดีก็ถือเป็นโบนัสละกันไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่าจุดเด่นของคุณมันอยู่ที่บุคลิกภาพโดยรวมของคุณสิ่งที่เป็นเสน่ห์อีกอย่างมากๆของคุณตอนนี้คือคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นไม่ว่าจะด้วยคุณเคยผิดหวังมาก่อนเคยประสบปัญหาชีวิตมาก่อนเจอมรสุมชีวิตมาก่อนแล้วผ่านมาได้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีเซนส์บางอย่างที่คุณสามารถ วิเคราะห์ได้ขาดอ่านเกมได้ขาดอ่านเรื่องทุกเรื่องได้ขาดมากเวลามีใครมาปรึกษาอะไรคุณมักจะอ่านขาดและฟันธงให้เขาเหล่านั้นได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ผู้คนได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเกิดจากคุณมีประสบการณ์ดังกล่าวหรือเป็นเซนส์ที่บอกไม่ถูกอยู่ดีๆปิ๊งแวบขึ้นมามันเป็นไปได้นะคุณบางทีคนเราแก้ปัญหาได้สารพัดไม่ว่าจะปัญหาตัวเองหรือปัญหาคนอื่นก็แล้วแต่ใครมีปัญหามาปรึกษาคุณไม่ผิดหวังนี่คือเสน่ห์อีกอย่างของคุณที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือเริ่มรู้ตัวแล้วหลายท่านสังเกตตัวเองดีๆคุณมีความเป็นนักเยียวยาสูงมากคุณสามารถเยียวยาจิตใจผู้คนสูงมากสามารถพูดปลอบประโลมเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีให้กำลังใจคนได้เป็นนักพูดให้กำลังใจได้เป็นวิทยากรได้เป็นนักจิตวิทยาก็ได้หรือจะเรียนจะสอบเป็นจิตแพทย์ก็ได้หรือแม้แต่เป็นหมอดูนักพยากรณ์คอยช่วยเหลือผู้คนเยียวยาด้านจิตใจก็ได้ไพ่เมจิเชียนไพ่วิชาการไพ่หมอดูชัดเจนขนาดนี้ถ้าอยากเป็นหมอดูเป็นได้เลยนะศึกษาให้ดีคุณจะเป็นที่ยอมรับนับถือของคนแวดล้อมจำนวนมากใครๆก็อยากเข้าหาคุณใครๆที่มีโอกาสใกล้ชิดคุณเขาจะมีเรื่องมาปรึกษาคุณไม่เว้นแต่ละวันซึ่งนั่นคือดีไม่ใช่ไม่ดีหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นไว้ใจคุณถ้าเราไม่ดีจริงถ้าคุณไม่ดีจริงใครก็จะมาปรึกษาถูกไหมครับคนที่มาปรึกษาแปลว่าเขาเชื่อมั่นว่าคุณคลายปมให้เขาได้และคุณจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นไปอีกนี่สิ่งดีคือเมื่อคุณได้ช่วยเหลือผู้คนมากๆขึ้นเรื่อยๆบารมีคุณจะได้รับการสะสมโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่ลองสังเกตดูยิ่งได้ช่วยคนนะช่วยตามกำลังนะเกินกำลังอย่าไปทำนะอันนั้นไม่นับนะถ้าช่วยผู้คนช่วยคนตามกำลังเนี่ยคุณจะมีบารมีเพิ่มขึ้นมันจะมีความสงบในใจอย่างประหลาดและแม้แต่การบางทีมันจะมีเซนส์ว่าเฮ้ยอยากทำอันนั้นก็ได้ทำอยากได้อันนี้ก็จะได้อะไรที่ไม่เกินวาสนาไม่เกินกรรมประมาณนี้ความเฮอร์มิตความสงบในใจการสร้างบุญบารมีอะไรประมาณนี้การภาวนาก็ได้ถ้าท่านที่มาสายนี้แนวนี้ชอบสวดมนต์ชอบภาวนาอยู่แล้วยิ่งถือว่าถูกทางสุงสิงคนน้อยๆไม่สังสรรค์ไม่เฮฮาปาร์ตี้ใช้ชีวิตสงบสมถะเรียบง่ายใครอยากมาปรึกษาก็เชิญมาตามเวลาที่เหมาะสมกาลเทศะอะไรแบบนี้คุณจะแบ่งแยกเวลาส่วนตัวเวลาที่มอบให้ผู้อื่นอะไรแบบนี้คุณจะบาลานซ์ชีวิตได้ดีและส่วนใหญ่คุณก็มักจะใช้เวลาสงบๆกับตัวเองทบทวนหลายๆอย่างทั้งกิจกรรมที่ชอบพัฒนาตัวเองอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างคุณสามารถทำได้อย่างดีคุณเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นความหวังของผู้คนเป็นเรียกว่าโอ้ใครมาปรึกษาคุณไม่ผิดหวังความเดอะเวิลด์เนี่ยคุณเปล่งประกายมากเลยบางทีคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวนะบางท่านนะแต่ถ้าคุณที่รู้ตัวแล้วขอให้ทำต่อไปทำดีต่อไปเป็นที่ปรึกษาให้ผู้คนต่อไปเป็นที่ปรึกษานี่ก็อย่างที่บอกนะเป็นไปตามกำลังนะอย่าเกินกำลังถ้าเขามาปรึกษาเรื่องที่เกินกำลังเราก็อาจจะแนะนำเท่าที่รู้อะไรไม่รู้ก็บอกไม่รู้อะไรที่ไม่ไหวก็บอกไม่ไหวอันนี้ก็ต้องแนะนำไว้นิดนึงเพราะบางทีความใจดีของคุณน่ะคุณอาจจะสงสารคนอื่นจนตัวเองเหนื่อยนะบางทีความเครียดของคนอื่นมันดูดพลังเรามากเกินไปเราช่วยเขาตามขอบเขตพอนะช่วยเขาโดยที่เราไม่เหนื่อยเกินไปอย่างนี้ได้บุญได้บารมีแต่ถ้าช่วยเกินกำลังเอาเรื่องคนอื่นมาคิดแทนคนอื่นเครียดแทนคนอื่นอย่างนี้ไม่ควรนะถ้าบางท่านทำอยู่ลดละเลิกได้ก็จะดีไม่ต้องไปเครียดแทนคนอื่นรับฟังแล้วก็แนะแนวเข้าไปอะไรแบบนี้ตามความถนัดของคุณเซนส์ของคุณความสามารถของคุณจะเป็นที่ปรึกษาให้คนได้อย่างดีแล้วก็จะนำความสุขความเจริญมาให้ตัวคุณดังกล่าวจะด้วยบุญบารมีที่ได้ช่วยเหลือคนเป็นทางสว่างให้ผู้คนและบุญบารมีที่คุณสร้างด้วยตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นกันสามารถควบคู่กันไปได้นะครับสร้างบุญบารมีส่วนตัวแล้วสร้างบุญบารมีด้วยการช่วยเหลือผู้คนได้แบบนี้สุดยอดความสุขความเจริญอยู่แค่เอื้อมเผลอๆไม่ต้องเอื้อมเผลอๆได้รับแล้วทุกวันนี้คุณดูมีความสุขอยู่แล้วด้วยทบทวนดีๆคนเราทุกคนมีสุขมีทุกข์ปะปนกันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องปกติใครก็ต้องเจอสุขทุกข์ปะปนกันไปแต่คุณจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์และทุกครั้งที่คุณช่วยเหลือคนสำเร็จทุกครั้งที่มีคนมาบอกว่าโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะสิ่งที่คุณแนะนำไปใช้ได้ผลมากๆเลยขอบคุณแบบนี้คุณจะยิ่งใจฟูมากและจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนหลายๆอย่างที่ทำให้คุณมุ่งหน้าช่วยเหลือผู้คนและสะสมบารมีต่อไปอนาคตก้าวหน้ารุ่งเรืองฟันธงให้เลยนะครับคุณกองที่3ประมาณนี้คุณมาถูกทางแล้วเป็นแสงสว่างให้ผู้คนใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเยียวยาหัวใจผู้คนตามกำลัง คำแนะนำเพิ่มเติมย้ำว่าอย่าคิดแทนคนอื่นอย่าเครียดแทนคนอื่นรับฟังให้คำปรึกษาพอที่เหลือให้เขาไปจัดการกันเอาเองและคุณจะได้บารมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับมีความสุขความเจริญแน่นอนคุณกองที่3โอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้ไลค์แชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะบางท่านบอกไม่ค่อยเห็นวิดีโอผมบางทีระบบมันไม่แจ้งเตือนผมอัพวิดีโอทุกวันเลยนะอัพคลิปทุกวันเลยวันละ2รอบเลยนะบ่ายรอบหนึ่งค่ำรอบหนึ่งถ้าคุณไม่เห็นแสดงว่าระบบมันไม่แจ้งเตือนนะกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ